สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะฮะทาง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้นะเป็นชุดดักนกอีลุ่มนะครับผมนะชุดดักนกอีลุ่มพร้อมต่อพร้อมชุดเสียงลำโพงนะครับผมนะพร้อมชุดเสียงลำโพงนะคลิปนี้จะมีการสอนด้วยนะครับผมสอนวิธีการใช้งานนะครับสำหรับชุดดักนกอีลุ่มนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของบ่วงนะครับนะของบ่วงนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของบ่วงนะเป็นบ่วงเดี่ยวนะฮะเป็นบ่วงเดี่ยวนะบ่วงเดี่ยวชุด31หลักนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเลยนะครับผมนะความยาวของหลักนะครับผมความยาวของหลักอยู่ที่ประมาณ6นิ้ว5นะครับผมความกว้างของบ่วงอยู่ที่ประมาณ4นิ้ว5ประมาณนั้นนะฮะ4นิ้ว5ถึง5นิ้วนะครับผมนะใช้ได้กับไก่ด้วยนะครับผมนะหลักเป็นหลักทองเหลืองนะครับผมหลักเป็นหลักทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะเป็นห่วงทองเหลืองตัว S นะครับผมนะห่วงทองเหลืองตัว S นะมีระบบล็อกด้วยนะฮะเดี๋ยวมาซุ่มนะผมนะมีระบบล็อกด้วยนะครับผมนะในตัวเลยนะครับผมนะชุดนี้31หลักนะจะมี2สีให้เลือกนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะฮะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะผมแล้วก็อย่างเป็นนกนะฮะเป็นนกอีลุ่มนะฮะเป็นนกอีลุ่มยางนะครับผมนะงอนสีแดงนะฮะเป็นตัวผู้นะนี่เป็นลายปีกนะครับผมนะลายปีกของนกอีลุ่มนะฮะประมาณนี้เลยนะผมเป็นนกยางนะฮะทนน้ำทนแดดด้วยนะครับผมแล้วก็ใน1ชุดนะฮะจะมีลำโพงด้วยนะฮะลำโพงลำโพงตัวนึงนะฮะเป็นลำโพงบลูทูธนะฮะแต่ว่าตัวนี้เราใช้แมมนะเสียบเข้าไปนะนี่เดี๋ยวผมเอาของที่เปิดแล้วนะให้ดูนะครับผมนี่เป็นลำโพงเสียบบลูทูธนะฮะบลูทูธได้นะแล้วก็เสียบเมมโมรี่นะที่ผมส่งให้ลูกค้าคือแบบเสียบเมมโมรี่นะในช่องนี้นะครับผมเราจะเสียบเมมโมรี่ในช่องนี้นะสำหรับการใช้งานนะครับผมนะแล้วก็ปรับเสียงอะไรก็ข้างบนนี้นะจะมีปุ่มอยู่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาสาธิตวิธีการใช้งานแล้วกันนะวิธีการใช้งานของชุดดักนกอีลุ่มนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันนะนี่เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อนะฮะจะมีลำโพงตัวหนึ่งแล้วก็เมมโมรี่การ์ดในตัวเลยนะครับผมแล้วก็นกอีลุ่มหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บ่วงนะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูวิธีการปักของบ่วงหลักเดี่ยวนะชุด31หลักนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่เป็นสาธิตวิธีการใช้งานนะสำหรับบ่วงเดี่ยวนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมนะวิธีการปักนะแบบง่ายๆนะครับผมปักเป็นแถวเลยนะครับผมสำหรับชุดดักนกอีลุ่มนะนะไม่ต้องล้อมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมปักเป็นแถวเลยนะฮะผมนะชุด31หลักฮะยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับผมนะครับผมแล้วก็หลังที่เราปักเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ไปตั้งนกยางนะครับผมใกล้ๆกับบ่วงนะแล้วก็เปิดเสียงทิ้งไว้นะแล้วก็ปิดกับใบไม้ด้วยนะครับผมลำโพงนะอย่าให้เห็นนะครับผมนะปิดกับอะไรก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวดูเรื่อยๆนะครับผมนะปักไม่ต้องเร่งเกินนะครับผมนะค่อยๆปักนะสำหรับมือใหม่นะครับผมนะสำหรับคนไหนที่สนใจนะสามารถติดต่อมาทางเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมนะติดต่อมาได้เลยนะครับโอ้พกกว่าบ่ผมวิธีการปักก็อย่าให้บ่วงติดดินนะครับผมให้ห่างประมาณนิ้วหนึ่งนะฮะให้ห่างกับดินประมาณนิ้วหนึ่งนะครับผมนะมา
ียงยาวเป็นชั่วโมงนะคุณลูกค้าเสียงยาวเป็นชั่วโมงเลยนะฮะนี่เป็นสาธิตวิธีการปักนะครับผมปักเรื่อยๆนะครับผมให้บ่วงติดเลยนะครับผมติดกับบ่วงเลยนะครับผมนะบ่วงต่อบ่วงนะครับผมให้ติดกันเลยนะครับนี่เป็นสาธิตวิธีการใช้งานนะครับปักแบบแถวนะครับผมนะปักแบบแถวเลยนะครับผมแถวทุ่งนานะฮะมันจะมีทางอยู่นะครับผมสำหรับใครที่ไปปักแถวทุ่งนานะจะมีทางของมันนะครับผมเราไปปักบนทางของริมทางของทุ่งนานะครับผมนะปักเป็นแถวเลยนะครับผมแล้วก็เอาไปตั้งนกตัวล่อนะฮะนกตัวล่อของนกยางนะเพราะว่านกยีรุ่มเขาตีนะเวลาเขาตีนกโดยส่วนมากนะครับผมจะเข้าตีเขาจะหมุนก่อนนะครับผมนะอันนี้เป็น31หลักนะที่เราทำอยู่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับปักแบบยาวนะฮะนะแบบตรงเลยนะครับผมแล้วก็นกนะนกเวลาเราเอาไปตั้งก็แล้วแต่เรานะครับผมถ้าจะดีก็ไปตั้งตรงกลางนะเวลานกหมุนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะไปตั้งนกตรงกลางกับบ่วงนะครับผมนะแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็เปิดเสียงนะเปิดเสียงของนกยีรุ่มนะที่เราเตรียมให้ลูกค้าแล้วนะครับผมนะมันจะมีอยู่แล้วในตัวนะครับผมนะสำหรับคนไหนที่สนใจนะชุดดักนกยีรุ่มนะพร้อมต่อพร้อมชุดเสียงลำโพงนะพร้อมชุดเสียงลำโพงนะครับผมสามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะครับนะสามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะสำหรับลูกค้าที่สนใจจะใช้บ่วงดักนกยีรุ่มนะครับผมนะก็คลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ